ย้อนชมความยิ่งใหญ่ของเจอร์เกนคล็อปกุนซือที่ดีที่สุดคนหนึ่งของลิเวอร์พูลคล็อปกุนซือชาวเยอรมันผู้เป็นตำนานของลิเวอร์พูลเข้ามารับหน้าที่กุนซือของหงส์แดงตั้งแต่ปี2015ซึ่งในขณะนั้นบอกได้เลยว่าทีมกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากฟอร์มการเล่นไม่ดีเท่าที่ควรคล็อปได้เข้ามาพลิกฟื้นฟอร์มการเล่นของลิเวอร์พูลแบบยิ่งใหญ่เขาได้ปลูกฝังแนวทางการเล่นแบบ heavy mental ให้กับลูกทีมอาทิเกเกนเพสซิ่งซึ่งก็คือการกดดันคู่ต่อสู้อย่างไม่พักตั้งแต่แดนหน้าและนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยชุบชีวิตหงแดงให้กลับมาพังงาดอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งและยังปลุกกระแสแฟนหงได้ทั่วโลกเขาเพิ่งจะประกาศอำลาตำแหน่งกุนซืออย่างยิ่งใหญ่ในเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาในการเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของวูลแฮมป์ตันในเกมนัดปิดฤดูกาล 2023-2024 ในศึกพรีเมียร์ลีกคลิปนี้พิกจะพาไปย้อนชมความสำเร็จของคล็อปตลอดระยะเวลาการคุมทีม9ปีที่เขาถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งในกุนซือที่ดีที่สุดที่ลิเวอร์พูลเคยมีมาและยังได้รับการยอมรับจากแฟนบอลทั่วโลกคล็อปเป็นกุนซือให้กับหงส์แดงในพรีเมียร์ลีก334นัดชนะไป209ครั้งเสมอ78ครั้งและแพ้47ครั้งได้คะแนนรวมทั้งสิ้น705คะแนนฤดูกาลที่ได้คะแนนมากที่สุดได้ทั้งหมด99คะแนนด้วยกันในปี 2019-2020 ซึ่งในปีนั้นเนี่ยลิเวอร์พูลสามารถคว้าแชมป์ในพรีเมียร์ลีกได้ในรอบ30ปีอีกด้วยนอกเหนือจากนั้นเขายังได้รับการโหวตให้เป็นผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมประจำเดือนของพรีเมียร์ลีกถึง10ครั้งและได้รางวัลผู้จัดการทีมที่ดีที่สุดประจำฤดูกาลถึง2ครั้งในปี 2019-2020 และปี 2021-2022 เขาพาลิเวอร์พูลคว้าชัยมาได้มากที่สุดถึง32ครั้งใน1ฤดูกาลเล่นสามารถชนะติดต่อกันได้ถึง18นัดและถ้าหากนับเฉพาะนัดที่เล่นในบ้านเนี่ยหงส์แดงชนะมากที่สุด18ครั้งใน1ฤดูกาลและชนะติดต่อกันถึง24ครั้งและนัดที่ทำประตูได้มากที่สุดก็คือนัดที่คว่ำบอลมัดไปได้9ประตูต่อ0ที่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เขาสร้างตำนานไว้ให้กับหงส์แดงและปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการยุติบทบาทของคล็อปสร้างความเสียดายและเสียอกเสียใจให้กับเหล่าเดอะคล็อปอยู่ไม่น้อยแต่อย่างไรก็ตามตำนานความยิ่งใหญ่และสิ่งที่คล็อปได้สร้างสรรค์ไว้ให้กับสโมสรลิเวอร์พูลจะยังอยู่ในความทรงจำของเหล่าเดอะคล็อปและแฟนบอลทั่วโลกตลอดไปแล้วทุกคนประทับใจอะไรในตัวคล็อปบ้างอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะ